ขึ้นสีขาวเพื่อเจ้าประชาปิกมาเต็มแล้วเสียงดังเจ้าเจ้าม่วนอกม่วนใจจักได้สบายสุขใจเมื่อเท่าได้เวลาถึงหลังจากกินข้าวหมู่เฮามาปะธรรมะได้ฟังกันแล้วบ่ดีลดละฮืออยู่ถ้อยตามธรรมฟังกันจัดนักฟังเป็นประจำฟังอยู่ตึงวันสุขใจกู้ผู้ธรรมสวัสดีสวัสดียามค่ำคืนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแถมแล้วเนอมาปะกันแถมแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการพูดจาภาษาธรรมกำเมืองภาษาธรรมกำเมืองมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาก็ออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคาธิการเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านปวีแม่วีปอออกแม่ออกนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งต่างหลายติเปิดวิทยุฟังอยู่ติบ้านติจองติหอติเฮือนเจริญปอนญาติโยมทุกติทุกแห่งทุกคลื่นทุกสถานีติได้เปิดวิทยุฟังเจ้าของสถานีผู้อำนวยการดีเจเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นได้อนุเคราะห์เวลาเชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้าน2ชั่วโมงตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป2ทุ่ม10นาทีจนถึงเวลา4ทุ่มญาติโยมจะได้ฟังสาระธรรมะในรายการอูจาภาษาธรรมกำเมืองเป็นประจำมาปะกันวันนี้เป็นค่ำคืนของวันพุธที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือแฮม11ค่ำ
เดือน10เหนือแฮม11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายสัปดาห์ละ1วันในภาคค่ำคืนขอบคุณดอยหมอกเรดิโอ 103.50 ทีมงานคุณดารุณีเมืองพานเรดิโอ 99.25 คนฮักพะเยา 106.75 เมืองปานเรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง 106.0 สตาร์เรดิโออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 101.25 บ้านแป้นเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดละปูน 96.25 วิทยุชุมชนวิทยุคนเมืองน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน 104.50 แล้วก็ที่สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนำบ่อซาวา FM 100.25 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออำเภอเบียงป่าเป้าแม่ขจารโมเดิร์น 94.50 แม่วางเรดิโออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 90.25 สันโก้งเรดิโออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย 90.25 เหมือนกันบ้านต้าเรดิโออำเภอชัยปราการ 91.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี 103.75 แล้วก็ที่ 104.50 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน FM 104.50 ฝ่ายหินมช.มนเสียงธรรมมนเสียงธรรมวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่ม FM 106.25 อาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก 103.0 สถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก 99.50วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางกาละเกดเรดิโออำเภอเมืองแป่ตำบลตุ่งห้องอำเภอเมืองแป่จังหวัดแป่กาละเกดเรดิโอ 89.75 แล้วก็ที่สัมพันธ์อำเภอเจียงแสนสื่อสารสาธารณชนคนเจียงแสน FM 106.25 อำเภอเจียงแสนจังหวัดเจียงรายตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์ YouTube Facebook ติดตามย้อนหลังก็อนุโมทนาด้วยวันนี้อาตมภาพจะอยู่กับญาติโยมถึงเวลา3ทุ่มตอนนี้เวลา2ทุ่ม15จับเวลาพอดีรอแต่ละสถานีให้เปิ้นได้รับสัญญาณพร้อมกันก็ประมาณนี้2ทุ่ม15พอดีละญาติโยมเนาะจังหวะพอดีเป็นประจำวันพุธเหมือนกันที่อาตมาภาพจะได้เชื่อมสัญญาณนิมนต์ท่านพระสมชาติชาตะปัญโยเป็นอยู่ที่ลำปางมาร่วมรายการก็3ทุ่มเป็นต้นไปปิดท้ายเวลากับพอดีญาติโยมหลายท่านก็รับประทานอาหารกินข้าวน้ำข้าวแรงเรียบร้อยแล้วบางท่านก็อาบน้ำบางท่านก็เตรียมตัวจะเข้านอนบางท่านก็ภารกิจยังบ่แล้วเตื้อยำสักกรรมฟังธรรมแล้วก็สามทุ่มพอดีอาบน้ำแล้วก็เข้านอนบางท่านก็นอนฟังหันเวลาเมื่อค่ำเมื่อคืนนี้ก็
พอดีพอดีละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอู้ถึงความพอดีหัวข้อค่ำคืนนี้เรื่องความพอดีแล้วก็การรักษาใจความพอดีนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความสังเกตความพิถีพิถันเพื่อให้เกิดความลงตัวในสิ่งที่เฮาเนี่ยเฮาทำยกตัวอย่างช่างตัดเสื้อผ้าตัดออกมาถ้าว่าบ่พอดีคนที่ใส่ก็รู้สึกว่าบ่สบายตัวแต่ถ้าช่างที่ตัดผ้าช่างคนไหนตัดเสื้อตัดเตียวตัดกระโปรงตัดกางเกงออกมาพอดีนอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังดูดีสมส่วนสวยงามตามรูปร่างความพอดีนี่ก็เลยเป็นว่าจะต้องมีในกู้เรื่องถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความพอดีเพราะต้องปฏิบัติแบบว่าบัดตึงเกินไปบัดหย่อนเกินไปความพอดีนี่ก็คือเดินบนเส้นทางสายกลางถ้าทำบัดถูกส่วนบัดพอดีก็อาจจะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้ฟังในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระโสนโกลิวิสะพระโสนโกลิวิสะนี่เป็นลูกมหาเศรษฐีโอ้สบายอย่างกระตึงบะเต้าลูกเศรษฐีมีความสะดวกสบายเปิ้นมีลักษณะพิเศษคือฝ่าเท้าอันอ่อนนุ่มของเปิ้นจะมีขนออกมาอ่อนๆเต็มฝ่าเท้าเลยในภายหลังท่านก็เลยได้รับการยกย่องว่าเป็นภิกษุที่เลิศด้านการทำความเพียรในช่วงต้นนี่ท่านมีความเพียรนักจัดยมทำชนิดที่ว่าเอาร่างกายบอบช้ำบยุดบยั้งเดินจงกรมก็เดินเอาจนเท้าบวมเลยปฏิบัติเอาจริงจังมีความเพียรแต่ก็บ่สามารถบรรลุทำได้การปฏิบัติของท่านนั่นก็ถือว่าเอาเลือดตกยังออกเลยทีเดียวมีเรื่องเล่าว่าในช่วงต้นที่ท่านได้ทำความเพียรถึงเมื่อคืนเป็นเหตุให้ตัวท่านเกิดความห่วงขนาดเพราะว่าบ่ได้หลับโอ้ง่วงแม้ความง่วงเกิดท่านก็ยังบ่ยอมผ่อนคลายความเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากการนั่งสมาธิมาเป็นการเดินจงกรมเมื่อท่านเดินบนลานเดินจงกรมนักเข้าเท้าที่อ่อนนุ่มของท่านก็แตกเมื่อเท้าของท่านแตกจนเดินบ่ได้แต่ท่านก็บ่ละความเปลี่ยนเอาเข่าเดินเต็นการไปศรัทธาญาติโยมการในที่สุดก็ต้องการท่านก็การไปการไปจนหัวเข้านี่ถลอกปอกเปิกหมดศรัทธาญาติโยมไอ้นี่เมื่อหัวเข้าถลอกปอกเปิกก็เอาหน้าอกถูไปอย่างนั้นโอ้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเฮ้อลานจงกรมของท่านนี่เปื้อนไปด้วยเลือดเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยคิดว่าโอ้จาดนี้เฮ
เอาคงบ่มีบุญบ่มีวาสนาที่จะบรรลุธรรมในพระศาสนาเสียละกะขนาดเฮาทำขนาดนี้นะนั่งสมาธิจนบ่นอนจนง่วงให้หลับเฮาก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมจนเท้าแตกเมื่อเท้าแตกก็เอาหัวเข่าการไปเมื่อหัวเข่าจำเลือดก็เอาหน้าอกถูไปอย่าเอ้เฮาทำมีวาสนาที่จะมาฮู้ธรรมะเสียละกะขนาดทำความเพียรขนาดนี้ยังบ่ได้บรรลุธรรมอะไรอย่างเลยท่านก็เกิดความท้อใจอยู่บ่ได้ละสิกดีกว่าเนี่ยท่านก็กึดจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบด้วยญาณเข้าข่ายพยานพระองค์ก็เสด็จมาเพื่อจะมาโปรดพระโสณะเมื่อพุทธองค์เสด็จมาถึงพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าโอ้โสณะเธอคิดว่าในบรรดาสาวกของตถาคตที่มีความเปลี่ยนเฮาก็เป็นรูปหนึ่งที่มีความเปลี่ยนอย่างยิ่งแต่เหตุไฉนจิตของเฮาจึงยังบ่หลุดพ้นสักเตื้อควรที่เฮาจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างคฤหัสถ์แล้วนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มาทำบุญดีกว่าแม่นก็ว่าบ่แม่นเธอคิดอย่างอีกาโสณะพระโสณะโกลิวิสะก็ยอมรับว่าแม่นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแม่นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าโอ้โสณะสมัยที่เธอเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่เนี่ยเธอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินบ่ใช่กะแม่นแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันตอนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนดีดพินเก่งพระเจ้าค่ะเวลาสายพินของเธอตึงเกินไปเสียงพินของเธอใจได้ก่อใจบ่ได้พระเจ้าค่ะเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไปเสียงพินของเธอใจได้ก่อใจบ่ได้พระเจ้าค่ะแล้วถ้าสายพินของเธอบัดตึงบัดย่อนอยู่ในระดับพอดีเสียงพินของเธอใจได้ก่อใจได้พระเจ้าค่ะใจได้โสณะการปฏิบัติธรรมก็อย่างเดียวกันเน้อโสณะความเปลี่ยนเน้นหนักเกินไปเกาะจักทำให้จิตวุ่นวายฟุ้งซ่านเพราะกังวลว่าตัวเองจะบัดได้ตัวเองจะบัดสำเร็จแต่ถ้าหย่อนเกินไปบัดทำอย่างเหี้ยเลยก็ทำให้เกิดความเกียจคร้านเธอจะต้องปรับความเพียรในการปฏิบัติของเธอให้พอดีพอดีเน้อโสณะปรับอินทรีย์ให้เสมอกันเมื่อพระโสณะได้ฟังโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นบ่เมินบ่นานก็สำเร็จเป็นอรหันต์ท่านผู้ฟังความเปลี่ยนความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จก็จริงอยู่แต่ถ้าแห่งเพียรพยายามนักล่ำไปเกินกำลังตัวเองมีความบ่พอดีก็บ่อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ตรงกันข้ามกับส่งผลเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติตัวเองได้จะนั่นญาติโยมความเปลี่ยนนั้นควรทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนรถเวลาวิ่งไปอยู่ในระดับความเวยพอดีพอดีมันนิ่งไปมันกระบาดสายไปไหนวิ่งไปเรื่อยในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทาง
เหมือนที่ได้อู้ได้เล่าให้ญาติโยมฟังเมื่อตอนเช้าแม่ไก่ฟักไข่นี่ถ้าบ่มีความต่อเนื่องถ้าแม่ไก่ขี้ค้านฟักลูกอยู่ในไข่ก็บ่สามารถที่จะออกจากเปลือกบ่เป็นตัวแต่ถ้าว่าแม่ไก่เฝ้าฟูมฟักรักษากกไข่อยู่มีความเปลี่ยนภาวิตาภาหุลีกตาทำไปเจียเจียทำไปใจใจมีความปอดิบปอดีนานวันลูกไก่ลูกเจี๊ยบที่อยู่ในไข่ก็สามารถกระเทาะเปลือกออกมาได้โดยอาศัยความเปลี่ยนของแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเอ็นนั้นเฮามีความพอดีแล้วเฮาก็ต้องมีการรักษาใจคําว่าใจนี่เป็นธรรมชาติที่อ่อนไหวปรวนแปรเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถล่องลอยไปกุฏิได้ง่ายอย่างประเด็นนี้ญาติโยมฟังวิทยุอยู่ก็อาจจะใจลอยไปกึดไปสปะแวบไปหันแวบไปนี่แม้แต่ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็ขอให้ได้ไปส่งใจลอยไปไกลบางทีก็ตวยบัดตันคนที่บ่ฮักษาบ่ระวังก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆบ่ได้สำรวมอินทรีย์ก็เลยมีชีวิตที่สับสนวุ่นวายเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสอนเรื่องนี้โดยเล่าถึงภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเคยมีชีวิตล่อแหลมต่อเพศพรหมจรรย์เพราะปล่อยใจฟุ้งซ่านในที่สุดภิกษุรูปนี้ก็สามารถพลิกชีวิตปะกับความสุขหันมาปฏิบัติธรรมโดยมีรายละเอียดจะเล่าให้ฟังประกอบดังต่อไปนี้ที่เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีมีพ่อใจหนุ่มคนหนึ่งไปขอบวชกับพระสงฆ์รักขิตะเถระซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงตัวเก่าเมื่อบวชแล้วก็ลาตุลุงไปจำวาสาที่วัดใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งต่อมาภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ได้รับจีวรมาสองผืนผืนหนึ่งยาวเจ็ดศอกแถมผืนหนึ่งยาวแปดศอกภิกษุรูปนี้ตัวท่านเองก็เก็บจีวรผืนที่ยาวเจ็ดศอกนั้นไว้ใจส่วนผืนที่ยาวแปดศอกนั้นก็ตั้งใจว่าจะเอาไปตานเฮหลวงลุงเฮตุลุงผู้เป็นอุปัชฌาย์ตัวเองเมื่อออกวาสาแล้วภิกษุหนุ่มนี่ก็เดินทางไปเยี่ยมหลวงลุงพร้อมกับนำจีวรผืนนั่นไปตวยเอาติดมือไปตวยหลวงลุงนี่เปิ้นเป็นพระอรหันต์มีความมักน้อยสันโดษก็เลยบอกเฮพระหลานว่าอันฉันมีผ้าพอแล้วบวชมาเมินและฉันมีนักละพอละจะใดเธอบัดถ้าเอาตานให้ฉันเธอเก็บไว้ใจเตอะเก็บไว้ใจเองเตอะเนอะภิกษุหนุ่มนั่นก็กราบเรียนหลวงลุงด้วยความตั้งใจว่าตุลุงหลวงลุงผมตั้งใจจะตานให้ตุลุงนะครับขอตุลุงเป็นเนื้อนาบุญให้ผมกำแต่ตุลุงนี่ก็ยังยืนยันเอาคืนให้หลานไปเก็บไว้ใจเสียตุลุงมาเอาอ้อนวอนอย่างใดก็บ่สำเร็จภิกษุหนุ่มนี่ก็น้อยใจโอ้ตุลุงบ่ฮักเฮาเหี้ยกะเอาฮือแล้วบังฮับนี่ตุลุงบังฮักเขากะโอ้อยู่ไปแย่ยังตุลุงบังฮักซิกดีกว่านั่น
ความน้อยใจขณะที่จิตฟุ้งซ่านอยู่นั้นภิกษุหนุ่มนี่ก็เอาพัดใบตาลมาวีให้ตุลุงตุลุงว่าฮ้อนนะมานี่ก็เดี๋ยวฮ้อนเอาวีมาวีให้ตุลุงเอาพัดมาวีให้ตุลุงกับน่ะมือก็วีไปกึดไปด้วยหรอกตุลุงก็โอ้เย็นสบายตุลุงโอ้เป็นจัดเมินกูเตื้ออันตุลุงก็วีคนเดียววันนี้เธอมาวีให้ตุลุงเนี่ยโอ้ดีแต่แต่ก่อนจะไปก็อุปถากตุลุงสนองงานตุลุงวีวีให้ตุลุงกรรมเนี่ยตุลุงก็ได้หับลมเย็นสบายจากตุหลานเฮ้เนาะตุหลานนี่ก็วีฮือตุลุงตุลุงก็เอ็นลงไปก็จะม่อยรับแล้วตุลุงก็จะม่อยรับละภิกษุหนุ่มที่เป็นหลานนี่ก็วีไปตวยกึดไปตวยโอ้เฮาจะสิกละนะเมื่อเฮาสิกไปแล้วนี่เฮาจะหาเลี้ยงชีวิตโดยการขายผ้าจีวรเอาผ้าจีวรนี้ไปขายเป็นต้นทุนเมื่อเขาได้เงินมาแล้วสักน้อยเขาก็จะไปซื้อแปะเป็นแปะตัวแม่เอามาเพาะมันจะมีลูกง่ายดีซื้อแปะมาสักตัวอินเดียนี่เพิ่นกินนมแปะญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เอาขนแปะขนอย่างเมื่อนั้นมาเป็นเครื่องนุ่งห่มพาปู่นั่งขนแกะขนแปะมื้อนี้นะตัวเจ้าหนุ่มนี่ก็กึดไปตวยซื้อแปะมาสักตัวเป็นแปะตัวแม่แปะตัวแม่มันก็จะมานมันก็จะตั้งต้องเมื่อมีลูกแล้วเขาก็ก็ไปขายได้เงินได้ทองแล้วเขาก็จะไปแต่งงานนี่หรอแต่งงานได้ภรรยามาสักคนนะเมินไปเขาอยู่กับภรรยาเขาก็จะมีลูกด้วยกันเมื่อเขาได้ลูกเนี่ยเขาก็จะได้ลูกบ่าวลูกบ่าวนี่โอ้น่าฮักน่าจังแต่นี่ถ้าว่าเขาได้ลูกบ่าวเขาจะปลามาเฮือตุลุงมัดมือเนาะเอามาตานเฮือตุลุงนี่โดยอาศัยล้อในการเดินทางแล้วเฮาก็จะเฮือภรรยาเป็นคนอุ้มลูกส่วนเฮานี่จะเป็นคนขับล้อบังคับล้อเมื่อภรรยาเจ็บแขนเฮาก็จะอุ้มลูกแทนแต่ภรรยานี่บ่ยอมเฮือเฮาอุ้มลูกลูกจะอุ้มคนเดียวตัวเก่าก็ปวดแขนลูกก็เลยหลุดภาษาภาคกลางว่าพลัดตกจากมือกำเมืองว่ากำเดียวหลุดตกมือลูกหลุดตกมือโอ้บอกกองลูกบ่าวลูกน้อยตกจากมือแม่ไปตกใส่ปืนล้อบุญล้อนั่นก็ทับลูกเฮาตายอ้องไปเลยเฮาก็เลยโคดเฮาภรรยาก็เลยเอาไม้แท่สำหรับเขียนงัวน่ะบุ๊บภรรยาดังปุ๊กบอกกองสะดุ้งกันนั่นหูสติขึ้นมาโอ้เอาด้ามพัดเอาพัดเอาวีดบุ๊บใส่หัวตุลุงเห็นแล้วดังปกเอาเลยฝ่ายตุลุงหลวงลุงนี่ก็หู้ด้วยเจโตปริยญาณว่าพระหลานนี่กำลังกึดใจลอยไปไกลกึดว่าจะบุ๊บจะตีภรรยาเผลอเอาด้ามพัดมาบุ๊บใส่หัวอาตมาเอามาบุ๊บใส่หัวตุลุงตุลุงก็เลยอู้ขึ้นว่าเธอตีบ่ถูกภรรยาแต่มาตีใส่ตุลุงนี่
แล้วพระแก่ๆไปทำอย่างผิดภิกษุหนุ่มก็หูว่าตุลุงหูวาระจิตตัวเองตึงอายตึงกลัวความผิดลุกลี้ลุกลนหนีไปโดนพระเนนในวัดหันยับมาแล้วก็ปากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็เมตตาปลอบภิกษุหนุ่มนั้นว่าภิกษุเธอบวชในศาสนาของเฮาได้ชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเธอบ่ได้คิดวิตกกังวลหนักเด้อธรรมชาติของจิตมันชอบหับอารมณ์ชอบเหี่ยวไปไกลไปไหนต่อไหนเธอเฮอมีความพยายามรักษาใจตัวเก่าเฮอป้นจากบ่วงแห่งมันเด้อเมื่อพระองค์ทรงตรัสเรียบร้อยพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาต่อไปว่าใจอยู่ในร่างกายบ่มีรูปร่างชอบเหี่ยวไปไกลตามลำพังผู้ใดควบคุมได้ผู้นั้นย่อมปนจากบ่วงแห่งมารคือกิเลสภิกษุหนุ่มนั่นก็น้อมใจปฏิบัติตามที่พระองค์ได้แสดงธรรมเมื่อจบธรรมเทศนาภิกษุนั้นก็สำเร็จเป็นโสดาบันในที่สุดท่านผู้ฟังญาติโยมแม้ว่าใจคนเฮาจะอ่อนไหวปรวนแปรล่องลอยไปง่ายแสนง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถฝึกหัดได้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัตถิสันติปรมังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบบ่มีเฮาหันมาดูแลรักษาใจโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมตื่นเจ้ามาไหว้พระสวดมนต์ค่ำมาอาบน้ำฟังธรรมก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เฮาก็จะเป็นผู้ที่สงบสุขปลอดภัยบ่มีพยานอันตรายใดๆเพิ่นไปเอียวเฮามาเอียวเด้อเอาอยู่กันก่อนนิ่มกันก่อนสังวรสำรวมก็ลองไปกินไปเอวกับประเด็นนี่ลองไปติดโควิดมาก็โอ้เป็นเรื่องเป็นราวเปิ้นจะสืบสวนโลกไปที่ไหนมาพ้องนะมันก็โยมไปเวลาใดสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มไปเวลาใดไปกินไปเล่นไปเอวที่ไหนจะออกมาหันหมดอันนี้อยู่กรรมปฏิบัติธรรมจะไปบนดีอยู่บ้านดีไหวพระสวดมนต์วันนี้อู้ถึงคนเฒ่านะแต่เราอ่อนนุ่มขอทำมาหากินก็คือระมัดระวังตัวเองเนาะคือสำรวมอินทรีย์สังวรน่ะดีที่สุดสังคมปัจจุบันนี้เฮามีภัยรอบตัวโดยเฉพาะภัยทางอารมณ์ออกข่าวมาขี่รถตัดหน้ากันหน่อยบุ๊บรถกันบุ๊บรถบุ๊บคนโอ้มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมีนักภาษาละอ่อนว่ามนุษย์ป้าไอ้ว่าคนที่อารมณ์ฮอนๆเตียวไปหันมาเปิ้งใจน่ะก็ไปตบหน้าเปิ้นตบหัวเปิ้นขี่รถตัดหน้าหน่อยขี่รถเบียดโอ้อันเนี้ยภัยอารมณ์มันลุมเล้าจิตใจเฮ้อเศร้าหมองเร่าร้อนกระวนกระวายอย่าเฮ้อเกิดความทุกข์ใจแต่ถ้าเฮาฮู้จักระวังป้องกันเฮ้อถูกวิธีกายใจของเฮานี่ก็รอดพ้นจากอันตรายการหูจักระวังป้องกันอันยังที่จะมาทำร้ายจิตใจเฮาในทางธรรมะในเปิ่นก็ว่าอินทรีย์สังวรนั่นน่ะหมายถึงสำรวมอินทรีย์ถึง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อปิดกั้นบ่ให้บาปอกุศลมันได้ช่องมันได้ห้อมมันแน่อยู่หั่นลูกอย่างเชื้อโรคน่ะมันแน่อยู่หั่นบ่กองเฮาพลาดมาในติดทันที
มันแน่อยู่หั่นแล้วเฮาบ่ควรประมาทกิเลสก็เหมือนเดียวกันบาปอกุศลก็เหมือนเดียวกันถ้าเฮาบ่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้ช่องแล้วเข้าจู่โจมเลยเหมือนเชื้อโรคโควิดนี่จู่โจมร่างกายก็ตายแท้วันนี้180ปลายติดใหม่ 20,000 กว่าคนเมื่อมาใหม่ๆนี่โอ้ติด3คน4คนนี่ปะทู่เนาะญาติโยมนะกลัวกันอันเดียวนี่โอ้ติดวันนี่หมื่นขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ก็ยังว่านะสูงสุดมันก็ต้องลงได้ขึ้นได้ก็ต้องลงได้แต่ช่วงที่มันกำลังตั้งอยู่เนี่ยมันก็ทำให้หมู่มนุษย์เฮาทุกข์พอสมควรนะทุรนทุรายพอสมควรก็ร้องบ่มีโลกนี้กับเมื่อคืนนี่อดอัดอดอัดละกะเสียงเสียงว่ากินเลี้ยงว่าโดนตีว่าเนาะบึดบัดบึดบัดเข้าว่าสาหุอมยังหุเมื่อก่อนเฮารณรงค์กันงดเหล้าเข้าบรรษาถ้ามีโควิดเขาจะฟังบอกกองมีโควิดแล้วบ่ต้องรณรงค์เฮานักโรคโควิดมาช่วยรณรงค์ร้านเหล้ายาร้านผับบาร์อย่างต่างๆปิดหมดนะก็ถ้าว่าบะหมี่นี่กับสัตว์สิ่งจะตายกี่ชีวิตบ่ฮู้เอามาเลี้ยงมนุษย์เนี่ยเนาะร้านหมูกระทะก็อย่างไรตายกันกี่ชีวิตเนาะญาติโยมทั้งหลายก็เพราะว่าบ่ได้สํารวมอินทรีย์ถ้าเฮามีสติฮู้เต้าตันอารมณ์ต่างๆภายนอกเฮาก็สามารถหาสาใจของเฮาสะอาดผ่องใสอยู่ได้เรื่องนี้พระองค์ทรงตรัสไว้เหมือนกันตรัสไว้ในกุมมสูตรอุปมาไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งแอวหากินอยู่ที่หิมฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งวันหนึ่งเวลาเมื่อแรงก็มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเตียวผ่านมาก็มาปุ๊บใส่เต่าตัวนี้เต่าหันหมาหมาหันเต่าเต่าหันหมาจิ้งจอกเตียวมาแต่ไก่เต่าตัวนี้ก็ขยับใจหดเอาแข้งเอาขาเอาหัวเอาหางรีบด่วนเอาอวัยวะที่มันโผล่ออกจากกระดองเข้ามาสู่ในกระดองหดเข้าในร่างกายแล้วก็นิ่งนิ่งอยู่หันนิ่มอยู่หันมาจิ้งจอกเมื่อหันเต่าก็อยากกินจีนเต่าฉะนั้นมานี่ก็จ้องนะมาจิ้งจอกนี่ก็จ้องว่าเมื่อใดถ้าเต่ามันยืดคอหรือว่าเอาขาเอาแข้งข้างใดข้างหนึ่งออกมาเนี่ยมาจิ้งจอกจะงับตัดหั่นเลยถ้ากาบได้มันก็จะกาบแล้วมันจะฟาดกับบะหินเอาจนกระดองเต่านี่แตกถ้ากระดองเต่าแตกก็จะได้กินนะนะส่วนเต่านี่ก็เหมือนว่าจะหู้ความคิดเหมือนจะหูจิตมาจิงจอกเต่าก็บ่ยอมเอาหัวเอาหางเอาขาออกมาจากกระดองนิ่งอยู่เป็นเวลาเมื่อนในที่สุดมาจิงจอกก็รอบ่ไหวเดินจากไปด้วยความผิดหวังภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายคุ้มครองอินทรีย์คือรักษาใจเมื่อหับหูอารมณ์ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมื้อนี้เมื่อหันหูหันสิ่งต่างๆที่พอมาโดยรวมพอโดยแยกส่วนใจนั่นก็บ่ยินดียินให้ระมัดระวังการหับหูอารมณ์ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจ
มานคือความโลภจ้องอยากได้ของคนอื่นโทมนัสความเสียใจทุกข์ใจจะบ่มีโอกาสยะฮื้อพวกเธอตกเป็นเหยื่อได้แม้ว่าอันตรายที่จะมาทำร้ายใจจะมีนักต่อใดแต่ถ้าเฮามันรักษาใจสำรวมอินทรีย์มีสติหูเต้าตันอารมณ์ที่เกิดขึ้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตั้งใจมั่นมีสมาธิปฏิบัติเป็นประจำชีวิตของเฮาก็จะพบแต่ความสุขมีความปลอดภัยจากอันตรายใดๆในชีวิตของเฮาแน่นอนท่านผู้ฟังญาติโยมเมื่อจิตใจของเฮาได้รับการรักษาจิตของเฮาเดิมนั่นนี่เปิ่นมีความเป่งแจ้งเปิ่นมีความสะอาดเปิ่นห้องว่าจิตประพัดสอนเดิมแต่เนี่ยแต่เพราะถูกอาคันตุกะคือกิเลสสัญจรมารบกวนมาแล้วมันแบบไปมันอยู่ที่หั่นมันฝังอยู่ที่หั่นจิตใจของเฮาก็เลยสูญเสียสภาพความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไปนำมาซึ่งความโศกเศร้าแบบผ่องใสตัวอาคันตุกะกิเลสรวมไปจนถึงนิวรณ์ตัวคือเครื่องกั้นจิตจัดเป็นกิเลสชนิดกลางที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิอย่าให้จิตมัวมองบ่พองใสดิ่งเข้าไปสู่ทางในบ่ได้นิวรณ์ได้แก่อย่างนิวรณ์5ได้แก่1กามฉันทะ2พยาบาท3ทินมิทธะ4อุทธัจจะกุกุจจะ5วิจิกิจฉากามฉันทะคือความพอใจพยาบาทความปองร้ายอาฆาตถีนมิทธะความท้อแท้ความง่วงเหงาหานอนความซึม 4. อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วอันที่ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอู้ง่ายคือชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยจัดว่าเป็นเครื่องกั้นตัว5อย่างนี้เป็นตัวทำลายความเจริญก้าวหน้าขัดขวางการปฏิบัติธรรมโอ้ก็เดี๋ยวเขาจะไหวพระสกมโหมันเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไหวแล้วลูกวันพวกเขาจะลูกเจ้าเจ้ากดเตื่อเขาลูกห้าโมงวันพวกเขาลูกสักสี่โมงเกินเขาจะไหวพระสักเกินสักโมงโอ้ลูกอย่างเริ่มเหรอมันมาใจเวลาตื่นเวลาหลับเวลานอนเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนนอนเขาจะนั่งสมาธิสักสาวนาทีรับดีกว่านอนสบายนี่อันเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นบางทีก็มีความสงสัยเนี่ยไปยังบ่ได้ยังวิจิกิจฉาหันคนนั้นเนี่ยมาจันนักทึมหันได้ยังลูกนี่ว่าไปอย่างอีเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นศรัทธาญาติโยมนะโอ้อู้ไปกับมดละวะเวลาเออข้างแถม10นาที2ทุ่ม2ทุ่ม50นาทีเนาะอ่ะใครจะโทรมาอู้มาจาแก่งโหไปเลยฟังจากคลื่นไหนอยู่ที่ไหนตั้งใดหมายเลขนี้0998366322เว้ยไผ่ไว้มันเนาะแก่งโหไปเลย0998366322แจ้งผู้ฟังที่ฟังตังจอมตองเวียงหนองลองบันหงห้วยตองสักปิด2วันเนอะญาติโยมเนอะปิดวันนี้กับวันพุธนะถ้าดีกับวันพุธมันแรงก็ดีหรือบันฮือมาเจ้าก็ดีเจริญปนเจ้าไปพาเจ้าอ้าวไปยังเว้ยแรงงานตัวเลยแม่จันเจ้าแม่จันไปเมืองปะเป้าจ้าแม่จันเมืองปะเป้าปะงิ้วแม่ยังไม่ละ
สาธุเนอะจ้าเจ้าจ้าจ้าป้ายังวยเจริญปนติดแล้วกระบาดเจ้าเอารายงานตัวไปยังวยเลยกระบาดพระอาจารย์เจ้ายมพรปราสาทอุโมงค์ลำพูนเจ้าปราสาทอุโมงค์และจิตยังข้าเจ้าอาจารย์การปรุงแต่งจิตมันดีแต่ใจเจ้าทำให้โว้ใจมีจิตหนึ่งเล่นไปทางอื่นจิตที่จะนะเจ้าเอาวีบุ๊บหัวตุลุงเจ้าโชคดีเนอะเจ้าสาธุไปยังบวยเดือน7นาทีเจริญปอนรายงานตัวเลยดีแจ้นมันให้ชมตุ้มบนเจดีหลวงแม่สวยเวียงเป่าเป่าเลดีโอเนาะจ้าอยู่ดีมีสุขสายต่อไปเจริญปนไปฝาเจ้าเลยพระครูเวียงตากกานเวียงตากกานถ้าเต่ามันมีความอดทนมาเป็นอาหารหาจิ้งจอกเลยตายเลยตายอ้องเลยตายเลยกัดดองแตกหมดเลยจะเจนีก็มาไว้สายต่อไปเจริญปอนเจริญสุขเมืองพานสันบะเมาเจ้าสันบะเมาเจ้าสันบะเมาแม่สายบัวเจ้าแม่สายบัวสันบะเมาเมืองพานเอาอนุโมทนาสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเอาอู้เลยวุ้ยวุ้ยเวลาจะหมดเวลาจะหมดจะไปคืดมนโอ้ที่ไหนโทรมาจากมาตาโอ้ยขุนแปะอนุมาแปะอาตุจักรโอ้ขุนแปะกะโอ้วันจันทร์วันชัยพวกกันเนาะโอ้ขุนแปะคุณปะกล้วยปะกล้วยอาจารย์สุรัตน์นะครับโอ้ได้ยินชัดก่อนนี่ได้ยินชัดนะแต่วิธีโทรศัพท์นี่มาบอกแค่จ้าเออไม่แบบเป็นยังเด้อโอ้ยินดีตะบลึเด้อตะบลึตะบลึโอ้สัตว์พี่น้องปากกล้วยจำตองมันแปะ0998366322อ้าวเจริญปอนแบบไรสาเจ้าท่านพระครูน้องบัวสกการนะเจ้าน้องบัวใส่ประการสันโกงเรดิโอแม่สีทอนสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนอยู่อยู่ที่ไหนแม่แก้วอวดล่างว่างเหนือสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเจ้ากับไม่จ๋าเจ้าร่างพระครูแม่ฟังอยู่เนอะแม่ใส่พินเมืองปานต้องสั้นเจ้าฟังขึ้น106.0นะเจ้าเนอะตามความสั้นนี้เจ้าหลายบ้านหลายจ้องหลายสถานีหลายหากันเนอะเจริญปนถึงเช้าเอสสถานีก่อนนะเนาะตั้งแม่สายจังแสนจังเมืองแปมได้ยินโทรมาเนี่ยปอกไข่เมืองพานเนาะปอกไข่เมืองพานหัวงมเอาอยู่ดีมีสุขสายต่อไปเชิญปนติดแล้วสายถามพระครูเจ้าจากไหนจากเมษลาดเจนต้อนน้ำเพิงฟ้าจังหวัดลำปางเจ้าโอ้ถูกต้องละรายงานตัวสายต่อไปเชิญปนสาธุเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าชัดเจนเจ้านะชากาแฟเจ้าชากาแฟชากาแฟเจ้าฟังอยู่ในเวียงเออขอบคุณเนอขอบคุณเจริญปอนเจริญปอนเสียงพัดลมโผล่โผล่ได้ยินแล้วโอ้อยู่ที่ไหนไก่ไก่พัดลมหน่อยอู้แหละใจอ๋อดอกคำใจพะเยาเนาะ
เยาตำบลดอนไตรตำบลดอนสีจุ้งเลยโอ้ขอบคุณเนอะบันล่องบันร้อยสาธุสายต่อไปเจริญพร0998366322เจริญพรกราบไหว้สาแก้วเหม็นตาตาบ้านเข้ากรรมเด้อห้อยเข้ากรรมอำเภอจุนอ๋ออำเภอจุนห้อยเข้ากรรมเนาะเจ้าสาธุสายต่อไปเจริญพรนี่ได้หลายดิเอ้าเจริญพรปันแล้วนี่จะหมดเวลาละอยู่ที่ไหนเมาคุยครัวหยังหูฟังโทรศัพท์เพิ่นเด้ออ่ามาอู้ตัดสายตัดสายแล้วสายใหม่มาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเสียงเบาไปฮะอ๋อกำแพงหินเทพเสด็จด้วยสเก็ตยังใหม่เนาะอ้าวสาธุบ้านเป็นเรดิโอสายต่อไปเจริญปอนเจ้าเจ้าย้ายบ้านตุงโป่งมอนติวเด้อตุงโป่งย้ายลบกะเจ้าเจ้ามาแล้วย้ายลบสาธุสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนอ้าวมาอู้สายใหม่ตัดแล้วสายใหม่มาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วข้าพเจ้าอ้าวรายงานตัวมาจากแก่โฮมแม่ตนายเจ้าแม่ตาแม่ตาแม่ตนายแจ่งโฮมลำปางเจ้าลำปางแน่นหนาโลเจริญพรอาจจะหมดแล้วเจริญพรข้าพเจ้าอยู่แม่บัวคำประแจงเมืองของเจ้าฟังคลื่นอย่างแม่บัวคำอันคลื่นกันอย่างแม่ฟังได้ที่ไหนก็ฟังที่ฮั่นเนาะโอ้ชาตุไทยบันเป็นสายต่อไปเจริญพรห้วยต้องซักปิด2วันเนาะต่อไปเจริญพรหืมโอ้เนาะใส่ใหม่มาเจริญพรติดแล้วเนาะจ้าหนูจากที่ไหนแต่ก็จากก็เจ้าวันนี้ผัดด้วยแม่บุญนี่แม่บุญกัดจอมอ้าวร้อยสี่ขอบคุณมากเจริญพรจากที่น้อยอันนี้ก็คีควงอย่างโลโลมหุสุดท้ายแล้วเนาะเจริญพรเจริญพรติดแล้วเจ้าว่าจ้าเจ้าอ้าวจากทางใดน้อยสะเก็ดชัดเจนอยู่ดีมีสุขเอาละลาไปก่อนญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้ติดตามมาฟังรายการมารายการต่อไปเป็นท่านสมชาติเนอะปะกันแทนใหม่โอกาสหน้าอายุวโนสุขังปลัง